แฟนคลับเฮเจมมาทวงไอจีกลับมาได้ยกความชอบให้ผู้จัดการคนเก่งแฟนคลับเฮเจมมาทวงไอจีกลับมาได้ยกความชอบให้ผู้จัดการคนเก่งเอาคืนกลับมาได้อย่างว่องไวเพราะเมื่อวานผู้จัดการส่วนตัวเพิ่งประกาศว่าไอจีของเจมมาถูกแฮกไม่ทันครบ24ชั่วโมงก็สามารถทวงไอจีคืนกลับมาได้พร้อมกันนี้ผู้จัดการของพระเอกหนุ่มยังชี้แจงอีกด้วยว่ากลับมาแล้วค่ารูปอยู่ครบค่ะแต่นางซ่อนต้องค่อยๆเลือกออกมาค่ะน้องสัญญาค่ะว่าจะทำให้หน้าอีกเหมือนเดิมขอเวลาหนึ่งคืนนะคะเจนขีดล่างเจนสมาขอบคุณอินสตาแกรมมากค่ะซึ่งเพื่อนนักแสดงและแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความดีใจและชื่นชมผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงหนุ่มที่สามารถนำไอจีลับมาจากมือแฮกได้ฟาดข้ามปีเบียร์เวียงจูงมือทะลุ30ล้านวิวในเรวัตฮักณลีลาวดีเป็นอีกเพลงที่กำลังมาแรงมากในขณะนี้สำหรับคู่ขวัญคู่ใหม่ของวงการลูกทุ่งเบียร์พร้อมพงษ์และเวียงนฤมลกับงานเพลงเรวัตฮักณลีลาวดีซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในชาร์ตเพลงสถานีวิทยุแทบทุกคลื่นและติดอันดับหนึ่งสถานีวิทยุชื่อดังในกทม.อีกด้วยถือว่าเป็นเพลงที่แฟนๆให้การต้อนรับเป็นอย่างดีโดยยอดวิวใน YouTube ตอนนี้ก็แรงทะลุถึง30ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดว่ายอดวิวคงพุ่งทะยานไปอีกอย่างต่อเนื่องทำเอาศิลปินทั้งสองเบียร์และเวียงถึงกับยิ้มไม่หุบเพราะนี่คือผลงานชิ้นแรกที่ทั้งสองคนโคจรมาพบกันดั่งพรหมลิขิตและเรายังเห็นหลากหลายศิลปินมาคัฟเวอร์เพลงนี้โดยจับคู่ร้องกันอย่างน่ารักอีกทั้งจัดเต็มเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เป็นสีสันของวงการลูกทุ่งในช่วงต้นปีนี้โดยเบียร์พร้อมพงษ์ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านที่ชอบเพลงเรวัตฮักณลีลาวดีของผมกับเวียงนฤมลนะครับเห็นยอดวิวมีคนเข้าไปชมจนเกิน30ล้านวิวแล้วก็ยิ่งดีใจมากๆครับถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่มีค่ามากสำหรับผมเลยและยิ่งเห็นศิลปินมาคัฟเวอร์และคณะหมอลำเริ่มเอามาแสดงยิ่งรู้สึกหัวใจมันฟูมากเลยครับเบียร์ก็ขอบคุณแฟนๆและทีมงานเบื้องหลังที่ทำให้เพลงนี้เดินทางมาถึง30ล้านวิวแล้วขอบคุณสถานีวิทยุทุกคลื่นที่ช่วยสนับสนุนเพลงนี้ครับผมและเวียงนฤมลตอนนี้เวลาเวียงไปไหนแฟนๆก็จะเรียกเวียงว่าลีลาวดีก็ชอบนะคะเพราะแสดงว่าแฟนๆชอบในผลงานเพลงนี้เวียงก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ทั้งเรวัตและลีลาวดีและเร็วๆนี้จะได้เห็นเวียงและเบียร์ร่วมงานกันอีกกับผลงานใหม่แน่นอนค่ะอยากให้ติดตามเราทั้งสองคนนะคะส่วนตอนนี้ก็ฝากเพลงเรวัตฮักณลีลาวดีไว้ด้วยรับชมได้ทางช่อง YouTube Grammy Go Official ฝากติดตามและขอบคุณหลายๆค่ะเจนนี่เปิดตัวนักร้องคนใหม่น้องแพรวได้หมดถ้าสดชื่นศิลปินที่อายุน้อยที่สุดในค่ายต้องบอกเลยว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่หนักหน่วงที่สุดของเธอเลยก็ว่าได้สำหรับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเจ้าของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นที่โดนขุดโดนแฉลากไส้จนส่งผลกระทบให้งานต่างๆโดนยกเลิกแต่ทว่าสาวเจนนี่ก็ไม่ย่อท้อจนกลับมาลุกขึ้นได้อีกครั้งหลังเรื่องราวข่าวคราวต่างๆเริ่มซาลงล่าสุดทางด้านสาวเจนนี่ได้ถือเลิกดีขอพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งด้วยการเปิดตัวนักร้องคนใหม่ให้กับค่ายได้หมดถ้าสดชื่นโดยทางด้านสาวเจนนี่ได้การันตีไว้ว่าเป็นนักร้องที่อายุน้อยที่สุดที่เคยมีมาเลยและจะเป็นคนแรกและคนเดียวอีกด้วย
โดยสาวเจนนี่ได้กล่าวว่าเจนนี่เคยบอกทุกท่านผ่านรายการทีวีต่างๆมาตลอดว่าค่ายเพลงของเจนนี่มีศิลปินทั้งหมด25คนแต่ที่ผ่านมาหลายท่านคงเห็นแค่24คนเพราะอีกหนึ่งคนเจนนี่ยังไม่เคยเปิดตัวเพราะน้องยังเด็กและเจนนี่เองอยากรอเวลาที่เหมาะสมจนตอนนี้เจนนี่คิดว่าคงสมควรแก่เวลานั้นแล้วเพราะที่ผ่านมาน้องได้เรียนรู้และอยู่กินที่ค่ายและอยู่กับเจนนี่มาเป็นเวลา1ปีเต็มน้องจึงได้พัฒนาตัวเองให้เจนนี่เห็นมาตลอดพรุ่งนี้เจนนี่จึงตัดสินใจเปิดตัวศิลปินใหม่ของค่ายเด็กน้อยมากความสามารถอายุ11ปีกับความสามารถหลากหลายทั้งร้องเพลงเต้นว่ากลอนและรำมโนราตัวอ่อนและความชื่นชอบในเสียงเพลงเป็นชีวิตจิตใจหนูแพรวได้หมดถ้าสดชื่นศิลปินที่อายุน้อยที่สุดคนแรกและคนเดียวของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นพรุ่งนี้เจอกันค่ะ โบวี่อัธมาเปิดหมดเปลือกภาพหนุ่มปริศนาถ่ายรูปแนบชิดคือใครกลางรายการอยู่เป็นสาวโสดให้หนุ่มๆเสียดายมาพักใหญ่สำหรับสาวโบวี่อัธมาแต่ล่าสุดทำเอาแฟนคลับหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ถึงกับอกหักดังป๊อเมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพกำลังหยอกล้อกันอย่างน่ารักกับหนุ่มปริศนาพร้อมกับแคปชั่นว่าไม่เคยคิดจะโพสต์แต่รู้นี้มันน่าจริงมือลั่นงานนี้รายการต้มยำอมรินทร์ไม่ปล่อยให้เกิดคำถามข้องใจกันอีกต่อไปว่าหนุ่มปริศนาในภาพของสาวโบวี่คือใครเพราะสาวโบได้มาเฉลยแล้วในรายการว่าหนุ่มคนนี้คือเราคุยกับคนคนนี้มา2ปีแล้วและไม่เคยคิดว่าจะลงรูปเลยไม่เคยคิดเลยสักครั้งหนึ่งลืมนึกถึงการโพสต์รูปเลยรักครั้งใหม่ของสาวโบวี่กับหนุ่มนอกวงการคนนี้มีความเป็นมายังไงแล้วทำไมรักครั้งนี้กว่าจะเปิดตัวได้ต้องใช้เวลาถึง2ปีและรอฟังพร้อมกันกับคำตอบเรื่องเรือนหอของโบวี่ในรายการต้มยำอมรินทร์วันพุธที่13มกราคมนี้เวลา12นาฬิกา30นาทีทางช่องอมรินทร์ทีวี HD 34ข้าวใหม่ปลามันทันหอบช่อดอกไม้เซอร์ไพรส์ภรรยายุ้ยจิรนันในวันครบรอบแต่งงาน2ปีเรียกได้ว่าก่อนอื่นเลยทางทีมงานของเราก็ต้องขอแสดงความยินกับคู่รักข้าวใหม่ปลามันด้วยนะคะสำหรับยุ้ยจิรนันมโนแจ่มและแฟนหนุ่มทันธนากรหลังทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีและได้ถือฤกษ์ดีเข้าสู่พิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อช่วงเช้าวันที่11มกราคมที่ร้านอาหารบ้านฟ้าเคียงตะวันจังหวัดสระบุรีบ้านเกิดของเจ้าสาวนั่นเองโดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุขชื่นมื่นของคนในครอบครัวและเพื่อนๆที่มาร่วมยินดีท่ามกลางความโรแมนติกอบอวลไปด้วยความรักของคู่บ่าวสาวซึ่งทางคู่ก็ได้เผยความในใจและคำมั่นสัญญาที่จะมีไว้ให้กันพร้อมขอบคุณที่คอยเคียงข้างกันตลอดมางานนี้ทำให้สาวยุ้ยถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความปีติยินดีไว้ไม่อยู่และล่าสุดต้องบอกว่าเป็นคู่รักข้าวใหม่ปลามันจริงๆเมื่อหนุ่มทันหอบช่อดอกไม้เซอร์ไพรส์ภรรยายุ้ยจิรนันในวันครบรอบแต่งงาน2ปีโดยสาวยุ้ยได้โพสต์รูปภาพและระบุข้อความว่าอยู่ข้างๆกันจับมือกันแบบนี้ตลอดไปเลยนะ My Love ทูลขีดล่างตนครแอนนิเวอร์ซารี2เยทุกๆวันคือวันพิเศษ11มกราคม2021แอนนิเวอร์ซารี2เยยุยทัน forever